ขายดีไปแล้วหนึ่งค่ะหลังจากที่แพทณปภาได้โพสต์ภาพเขาดาวส่งท้ายปีกับครอบครัวแต่คนแห่โฟกัสซูมดูชายหนุ่มหน้าตีที่ยืนอยู่ข้างๆว่าอาจจะเป็นโฉมหน้าของหนุ่มรุ่นน้องวัย22ปีที่สาวแพทกำลังคุยอยู่โดยก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะแพทได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งเรื่องความรักนะคะในรายการคุยแซ่บโชว์โดยเธอพูดติดตลกว่าเป็นคนสวยก็ต้องมีคนคุยโดยตอนนี้นะคะเธอกำลังมีหนุ่มคุยอยู่ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่อายุห่างถึง14ปีค่ะและครั้งนี้นะคะเธอไม่คาดหวังปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะพร้อมทั้งขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วว่าจะไม่ยอมเปิดเผยออกสื่อจนกว่าจะมั่นใจค่ะหลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครมาคบกับแพทตั้งแต่เมื่อไหร่คือแพทเล่าว่าเขาเข้ามาจีบในจังหวะที่เธอไม่ได้อยากจะมีความรักเลยค่ะเธอก็พูดกับเขาไปตรงๆนะคะว่ามันเป็นช่วงที่เธอไม่ได้อยากจะมีความรักเพราะว่าความรักที่เธอมีได้ให้ลูกชายไปหมดแล้วแล้วเขาก็มาในช่วงที่เธอทำงานหนักมากเธอเหนื่อยแต่ถ้าเป็นคนแค่คุยกันก็โอเคเลยแต่ถ้าขอแบบมีสถานะต้องการจะเปิดตัวเชิญไปป้ายอื่นค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะอายุเพียง22ปีเท่านั้นค่ะซึ่งห่างกับสาวแพทถึง14ปีแต่ตั้งแต่คุยกันมานะคะแพทบอกว่าผู้ชายไม่เคยเรียกร้องในสิ่งที่เธอให้ไม่ได้แถมเขายังซัพพอร์ตทุกอย่างทั้งเรื่องลูกเรื่องงานและกลายเป็นว่าคุยกันได้ยาวมากขึ้นค่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเรื่อยๆและที่สำคัญน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทดูจะรักผู้ชายคนนี้มากด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการไม่เปิดตัวนั้นฝ่ายชายก็โอเคกับจุดนี้นะคะและเธอกับหนุ่มคนนี้ก็คุยกันมาเป็นปีแล้วค่ะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่แพทบอกว่าเธอแค่ไม่พูดและไม่คิดจะพูดจริงๆค่ะและถ้าหากหนุ่มหน้าตีข้างกายสาวแพทคนนี้เป็นหวานใจของเธอจริงๆแล้วล่ะก็เท่ากับว่าแพทต้องมั่นใจขึ้นมาแล้วไม่มากก็น้อยเพราะว่าตัวตนฝ่ายชายเนี่ยได้ถูกเปิดเผยแล้วครึ่งหน้าอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ความสัมพันธ์ของเธอพัฒนาไปได้อย่างราบรื่นไม่ต้องมีเหตุสะดุดเหมือนที่ผ่านมาค่ะแต่จะให้ชวนไม่มัวนิ่มนะคะก็ต้องรอสาวแพทออกมาเปิดเผยเองจะดีกว่าค่ะว่าจะใช่คนนี้หรือไม่สำหรับสาวแพทแล้วนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเธอมีนิสัยตรงๆไม่ชอบโกหกคบใครก็บอกไม่ปิดบังทำให้ได้รับฉายาแพท 8G เปิดเร็วปิดเร็วคนไหนใช่เธอก็บอกว่าใช่คนไหนไม่ใช่เธอก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะอย่างหนุ่มรุ่นน้องนะคะที่เธอเต้นด้วยลง TikTok เพลงแฟนผมน่ารักแล้วคนเข้าใจว่านี่คือแฟนเด็กที่เธอคบอยู่บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เขาคนนี้คือหมอคิมค่ะสถานะเพียงเพื่อนเท่านั้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ